สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักกับตัว Microsoft Excel สำหรับการสอนวิชาเคมีนะครับมาดูว่าตัวฟีเจอร์ใหม่เจ้าตัว Data Type นะครับมันจะสามารถช่วยดึงข้อมูลเกี่ยวกับค่า property ของธาตุต่างๆของสารต่างๆขององค์ประกอบต่างๆได้อย่างไรสำหรับเมนูที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับชื่อว่าData type นะครับจะอยู่ในตัวแถบเมนู data ตรงนี้นะครับและก็จะอยู่ตรงนี้เลยสามารถใช้งานได้ทั้งบนแอปพลิเคชันติดตั้งลงเครื่องและบนเว็บนะครับอันนี้คือบนเว็บเนาะอยู่ที่ data เหมือนกันเลยนะครับตัวที่ data นะครับแล้วก็ตัว stop ตรงนี้เมื่อตอนต้นคลิปเราได้ดูตัวตารางธาตุแบบเร็วๆกันไปแล้วเนาะหลายคนจะสงสัยแล้วเฮ้ยหูมันทำอะไรยากยังไงจะบอกว่าตัวนี้มันคือเทมเพลตละกันเนาะเดี๋ยวผมจะมีแจกลิงก์เอาไว้ด้านล่างตัวคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการใช้งานด้วยแต่ว่าก่อนเริ่มต้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นฐานของการใช้ Data Type กันครับวิธีการใช้เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับใน Excel ของเราเนาะเราก็ไปพิมพ์ชื่อธาตุนะครับผมหรือว่าตัวสัญลักษณ์ของเขาก็ได้นะครับผมครอบของเขาเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหน้าเซลล์เปล่าๆเลยนะหน้าชีตเปล่าๆเลยที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยผมครอบมันเอาไว้จากนั้นไปที่เมนู Data เนาะแล้วก็ไปคลิกตรง Data Type นะครับเรากดคลิกขยายขึ้นมาเนี่ยจะเห็นประเภทของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ chemistry หรือเคมีของเราเรากดไปที่เคมีระบบก็จะเปลี่ยนข้อมูลนะครับจากข้อมูลข้อความธรรมดาเนี่ยมันรู้แล้วว่าโอเคอันนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเคมีนะครับจากนั้นจะมีสัญลักษณ์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยเป็นปุ่มถามได้ตอบได้นะครับสมมุติเราอยากรู้เรื่อง atomic mass นะครับ atomic number นะครับผมอยากรู้เรื่องจุดหลอมเหลวผมสามารถกดนะครับลองกดเลยกด atomic mass นะครับกด atomic number กดเป็นตัว boiling point เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า atomic massเป็นเท่าไหร่นะครับมี number คืออะไรเนาะมี boiling point เป็นเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะขอเติมนะครับผมนี่มีเติม mass number boiling point แบบนี้ลงไปเนาะอีกวิธีหนึ่งในการใช้งานเจ้าตัว data type นะครับเราสามารถพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็คลิกไปที่เซลล์ที่ต้องการนี่ผมคลิกไปที่ A2 เนาะเป็นออกซิเจนจากนั้นผมกดจุดเปิดวงเล็บนะครับผมเราอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับ density แล้วกันเนาะ density นะครับกด enter นะครับเราก็จะได้ค่าความหนาแน่นนะครับของเจ้าตัวออกซิเจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมและยังคงคอนเซ็ปต์เดิมของ Excel เลยนะครับถ้าเกิดเรากดลากมันลงมาเนี่ยเอ๊ะเราก็จะได้ข้อมูลนะครับของที่มันลากตามมาด้วยเนาะ 2.2 เนี่ยเป็นคาร์บอนใช่ไหมครับผมเอ๊ะถูกต้องละนะครับผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้งานเจ้าตัว Data Type พอเราประยุกต์2อย่างเข้ามาใช้ด้วยกันนะครับผมกำลังจะลองทำตัว Excel เอาไว้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธาตุอะไรบางอย่างตามที่เราต้องการเนาะผมทำเกือบเสร็จแล้วนะครับตัวจุด boiling point ทำเหมือนเดิมเลยกดเท่ากับเนาะไปที่ออกซิเจนจากนั้นผมไปเลือกที่ boiling point กด enter เราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะรู้เกี่ยวกับออกซิเจนแล้วเราอยากจะรู้เกี่ยวกับฮีเลียมผมกดพิมพ์ฮีเลียมไปข้อมูลก็จะเปลี่ยนเนาะสมมติผมอยากจะรู้เกี่ยวกับคาร์บอนข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะก็จะกลายเป็นแอปสืบค้นส่วนตัวของเราได้แล้วกลับมาที่ตารางธาตุที่เขาทำเอาไว้ให้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำใหม่แล้วแหละนะครับเขาก็มีให้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขาทำอะไรเอาไว้ให้บ้างจะบอกว่า
เขาทำเอาไว้หลายอย่างเลยเขาทำเอาไว้หลายอย่างเลยเนาะอันดับแรกนะครับในตัวตารางธาตุนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่า property ตรงเนี้ยนะครับไปตามที่เราเลือกตรงนี้ได้หมดเลยเช่นตอนนี้เป็น atomic radius เนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอยากจะรู้ว่าจุดล้อมเหลวของทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นเลยว่าข้อมูลของทุกอันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องอื่นอีกนะครับเช่นเรากำลังจะสอนเรื่องอะไรดีนะครับปีที่ค้นพบไหมครับดูปีที่ค้นพบนะครับเราเจอแล้วว่าโบลอนนะครับค้นพบปี1808นะครับผมอันนี้ลบ 3,710 นี่น่าจะค้นพบก่อนคริสตกาลเนาะอะไรแบบนี้ในหน้าที่2ตัว element ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะครับมันก็คือการที่ list ธาตุทั้งหมดออกมาให้เฉยๆนั่นแหละเหมือนกับที่เราทำตอนแรกเลยที่เราไปพิมพ์ออกซิเจนคาร์บอนเองเนาะนี่เขาลิสต์มาให้นะครับกดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกอาจจะเลือกเป็น electrical conductivity นะครับการนำไฟฟ้าบางอย่างไม่นำมันก็ไม่มีข้อมูลเนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่านำไฟฟ้าเนาะสมมุติผมไปเลือกอย่างอื่นอีกเอาเป็น isotope ที่ผมจำไม่ได้แล้ว isotope คืออะไรนะครับมีไอโซโทปเป็นอุ้ยขึ้นมาเต็มเลยนะครับตกใจเล็กๆมีอะไรให้รู้อีกบ้างนะครับจุดล้อมเหลวไหมครับเมลติ้งเมื่อกี้มีจุดเดือดใช่ไหมบอลลิงอันนี้เป็นจุดล้อมเหลวเมลติ้งพอยต์ลองกดตรงนี้ดูก็จะได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากเจ้าตัวธาตุเดี่ยวๆแล้วนะครับ Excel ตัวนี้เนี่ยยังมีเรื่องของสารประกอบมาให้ด้วยนะครับผมเราก็จะมีธาตุพื้นฐานเนาะมี water มีอะไรต่างๆมาให้ถ้าเกิดเราอยากรู้เพิ่มก็ลองพิมพ์ดูนะครับนี่ผมพิมพ์คาเฟอีนสะกดถูกไหมเนี่ยยังดีที่สะกดถูกนะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็เช่นเคยเลยนะครับผมก็ไปคลิกที่ช่องนั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เลือกเจ้าตัวคอลัมน์ตัวนี้กด add เข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะๆเหมือนเดิมเลยนะครับProton Affinity คืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนาะผมลองกดเล่นๆดูนะครับมี Net Iconic มีอะไรอีกไหมนะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับให้เราเลือกแต่ว่ามีนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับมีคำว่า Structure Diagramนะครับเราอยากรู้เลยว่ามันจับตัวกันยังไงกด structure diagram เราก็จะได้ structure diagram ของเขาออกมานะครับหรือถ้าเกิดผมอยากจะรู้เป็น3D structure มีไหมมีให้ด้วยนะครับเขาก็จะมีอะไรแปลกๆมาให้เหมือนกันมี EU number ประมาณนี้หน้าเกือบสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเขาทำคล้ายๆที่เราอยากทำตอนแรกเลยแต่ว่าสวยกว่าเยอะเลยนะครับก็คือหน้าที่มีช่องให้เลือกค้นหาเนาะว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับสารประกอบอะไรบ้างแล้วก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นของเมทรีนนะครับเมทรีนที่เราสามารถกดเลือกได้นะครับจากลิสต์ตรงนี้ไอ้เจ้าลิสต์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับของหน้าที่แล้วที่เราพิมพ์ลงไปเนาะมีเนี่ยมีคาเฟอีนมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เมื่อกี้เราอยู่ในหน้าคอมเพลลิสต์ที่เราพิมพ์ลงไปแล้วนะครับตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะใส่ลิสต์เพิ่มก็มาพิมพ์ตรงนี้ได้เนาะเราก็เลือกผมลองเลือกเป็นอันยากๆแล้วกันเนาะเอาเจ้าฟักโดฟักโครอ่านไม่ออกด้วยนี่ก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเจ้าตัวสารประกอบตัวนี้นะครับทำสงทำสีเอาไว้ให้ด้วยก็สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้เยอะมากๆเลยนะครับสืบค้นข้อมูลได้เยอะมากๆเลยตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเหมือนกับแบบฝึกหัดละกันเนาะที่ทำให้อาจารย์สามารถเช็คความเข้าใจของเด็กๆได้นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ถูกมันก็จะถูกแบบนี้เนาะเราสามารถแก้โจทย์ได้ด้วยนะครับผมอาจจะแก้เป็นตรงนี้ออกซิเจนว่ากันไปนะครับหรือว่าอันนี้เป็นคาร์บอน
นะครับเขาก็จะมีโจทย์มีคำถามมีอะไรให้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะแอดวานซ์แล้วนะครับจะเห็นว่าเขามีการซ่อนบรรทัดซ่อนอะไรต่างๆกันเอาไว้เนาะก็ลองเข้ามาแกะแงะดูตัวอย่างกันได้สำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมแจกอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับใครที่เปิดขึ้นมาแล้วเนาะจะเจอหน้าตาใกล้เคียงแบบนี้เลยนะครับมันจะขึ้นว่าไม่อนุญาตให้แก้ไขนะครับด้วยเหตุผลว่าถ้าเกิดคนแรกแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวคน2เข้ามาเขาจะตกใจเนาะวิธีการนะครับตรงเนี้ยเราจะเปิดได้หมดเลยนะครับเปิดเห็นทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามันจะกดไปแก้ไขแบบเพิ่งแก้ที่ผมทำให้ดูไม่ได้นะครับให้ทุกคนเซฟลงเครื่องก่อนนะครับกดที่ไฟล์ตรงนี้กดที่เมนูไฟล์จากนั้นนะครับกดเซฟนะครับเซฟไปสักที่หนึ่งเลยดาวน์โหลดก๊อปปี้นะครับเซฟเก็บเอาไว้สักที่หนึ่งจากนั้นถ้าเกิดใครมี Office 365อยู่ในเครื่องนะครับมีอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยนี่คือไฟล์เนาะถ้ามีบนเครื่องแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแต่หลายคนไม่ได้มี Office 365บนเครื่องนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้เข้าไปที่ office.com นะครับ office.com นะครับด้วยอีเมลที่เป็นของโรงเรียนนะครับที่เราได้ไปจากนั้นนะครับมาเปิดที่ OneDrive นะครับมาเปิดที่ OneDrive จากนั้นเราก็โยนไฟล์ที่เราโดดมาเมื่อกี้เนี่ยลากมาวางเลยลากลงมาวางนะครับจากนั้นก็เปิดผ่านเว็บของตัวเองได้เลยนะครับเปิดผ่านเว็บของตัวเองได้เลยนะครับรอมานิดนึงกำลังโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคลิกตรงนี้เราก็จะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ของเราแต่อันนี้เราแก้ไขได้แล้วนี่ออกซิเจนถูกนะครับไปกดตรง periodic table ก็จะมีปุ่มนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องโหลดลงมาก่อนเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับในตัว OneDrive ของเราก่อนที่จะเปิดนะครับผมสำหรับบางท่านนะครับเจ้าปุ่มตรงนี้จะยังไม่อัปเดตนะครับจะยังไม่อัปเดตแต่ว่าตัวไฟล์สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับสำหรับใครที่สอนผ่าน Microsoft Teams อยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับผมโพสต์ลงไปในตัว Microsoft Teams นะครับสามารถกดคลิกเข้าไปใช้งานนะครับได้เหมือนกับเปิดบนเว็บหรือบนเครื่องเมื่อสักครู่นี้เลยครับผมจะมาเปลี่ยนหา Atomic ท้ายเป็นหา Boiling Point ก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับรวมไปถึงถ้าหากนะครับเราต้องการให้ไฟล์เนี่ยมันโดดเด่นเนาะไม่หายไปตามการเวลาเราสามารถกดจุดๆๆตรงนี้นะครับ make this a tab นะครับผมกด make this a tab มันก็จะไปอยู่ด้านบนสุดให้เรานี่จะได้ไม่ต้องหาให้ยากแล้วเนาะเจออยู่บนสุดเลยนะครับผมตรงส่วนนี้หรือเราจะสั่งเป็นการบ้านก็ได้เนาะเราแนบไฟล์ตัวเนี้ยให้กับนักเรียนทุกคนเอาไปศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ครับผมตัว Data Type ยังทำอะไรได้อีกมากนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์อื่นๆก็สามารถติดตามได้หลังจากนี้นะครับผม